ชื่อวิสิตใจถึงนะครับตอนนี้เป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีค่ะคุณวิสิตคะในฐานะเด็กเก่าบดินทร์ในยุคที่คุณวิสิตเนี่ยอยู่ในไหนบ้างรู้จักเลยไหมอยากจะสอบถามว่ามีเจ้าหน้าที่กระทรวงบอกว่าการผูกคอหน้ากระทรวงเนี่ยเป็นสิ่งไม่เหมาะสมแต่อยากถามว่าทุกวันนี้มีเด็กฆ่าตัวตายเพราะเรียนออนไลน์เพราะเชื่อจากระบบการศึกษาเพราะติดรออยู่ทุกวันทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่สนใจเรื่องพวกนั้นแต่สนใจว่าการมาผูกคอหน้ากระทรวงเป็นสิ่งไม่เหมาะสมคุยกันก่อนว่าหนึ่งจุดประสงค์อะไรยังไงเนาะเพราะว่าอย่างนี้นะว่าเราสามารถที่จะคุยกันได้อยู่แล้วแหละนะครูก็อยู่เรียนมาครูนะเรียกครูเลยนะเนี่ยใช่ไหมเพราะก็อยู่กับลูกๆมาตลอดนั่นแหละทั้งชีวิตอ่ะนะครับมีอะไรพูดคุยเจรจาแล้วก็ดูที่ว่าต้องการอะไรยังไงให้รับปีช่วยอะไรได้บ้างส่วนตัวหนูเองเนี่ยปีที่แล้วก็มาหาท่านรัฐมนตรีวันที่19มกราคมก็มาหาท่านรัฐมนตรีสิ่งเดียวที่เหมือนกันทั้งสองวันคือท่านเดินหนีอย่างนี้จะให้หนูพูดคุยได้ยังไงอะคะเรามีสิ่งมากมายที่อยากคุยกับท่านวันนี้เราเรียกร้องเดียวเราอยากจัดงานเราอยากจะสื่อให้เห็นถึงภาพเด็กไทยที่กำลังทุกคนกับระบบการศึกษาท่านมีตำรวจเต็มไปหมดบอกว่าการผูกคอเป็นสิ่งทำไม่ได้เสียดายค่ะคำสั่งเจ้าพนักงานก็ถ้าบอกว่าเรานั่งวงพูดคุยกันได้เนี่ยหนูก็เคยนั่งวงพูดคุยกับท่านแล้วทั้งคนมาแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปค่ะท่านตีนุชก็บอกว่าจะพูดคุยก็ไม่พูดไม่ยอมพูดด้วยวันนี้ถ้าไม่ได้เดินหนีหรอกนะเพราะว่ามีภารกิจอยู่นะครับวันนี้ประชุมครม.เราทราบอยู่ในเรื่องของกฎระเบียบกติกานะลูกก็คืออย่างนี้เนาะว่าประเทศเราก็รู้อยู่แล้วแหละในสังคมมีกฎหมายมีอะไรต่างเจ้าหน้าที่พี่ๆก็ต้องทำตามกฎหมายเหมือนกันนะครับว่าอันไหนที่ไม่ถูกไม่ต้องก็ต้องบอกเรานะครับก็เหมือนเราเป็นนักเรียนนั่นแหละ